คาราโอเกะ1 2 3นับเลขกับพี่ใบกล้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ใบกล้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ใบกล้วยจะพาน้องๆไปพบกับพี่โยโย่และก็น้องทาท่าที่จะมาสอนน้องๆนับเลข 1-10 กันเมื่อกี้นี้น้องๆก็ได้ฟังเพลงนับเลข 1-10 กันไปแล้วต่อไปก็มาเข้าสู่การเริ่มต้นการนับเลขกันนะครับเลขนั้นมีความจำเป็นมากนะครับน้องๆเพราะน้องๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับก็เวลาที่น้องๆต้องนับเงินที่เก็บสะสมเอาไว้หรือจำนวนขนมที่น้องๆซื้อมาอย่างไรล่ะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปพบกับพี่โยโย่และน้องทาท่ากันแล้วพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับตัวเลขที่พี่จะสอนวันนี้ก็คือเลขอาราบิกจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะเลขหนึ่งขีดจากข้างบนลงล่างลากแทนของหนึ่งอย่างหน้าตาเลขหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเลขสองเขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของสองอย่างหน้าตาของเลขสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเลขสามเขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ3อย่างเลข3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆคราวนี้เลข4เขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ4อย่างหน้าตาของเลข4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ5อย่างและแบบนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าเลข5นะครับน้องๆเลข6เขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้คราวนี้แทนของ6อย่างนี่คือเลข6นะครับน้องๆเลข7เขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ7อย่างและนี่ก็คือเลข7ครับน้องๆเลข8เขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ8อย่างและนี่ก็คือเลข8ครับเลข9เขียนแบบนี้นะครับน้องๆลากเส้นมาแบบนี้แทนของ9อย่างและหน้าตาของเจ้าเลข9ก็เป็นแบบนี้นะครับน้องๆคราวนี้เลข10เลข10เขียนเลข1แล้วตามด้วยเลข0กลมๆนี้ก็คือเลข0นะครับ
แทนของ10อย่างนะครับน้องๆและเลข10ก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับน้องเห็นพระอาทิตย์ไหมครับมีดวงอาทิตย์อยู่บนฟ้า1ดวงแทนเลข1นะครับแล้วเห็นก้อนเมฆบนฟ้านั่นไหมครับมี2ก้อนแล้วแทนตัวเลขด้วยเลข2นะครับน้องๆทีนี้เรามาดูนกที่บินอยู่บนต้นไม้เห็นไหมครับมี3ตัวเราก็เอาเลข3มาแทนจำนวนนกนั่นแล้วใบไม้ที่ปลิวตามลมก็มีอยู่กี่ใบเอ่ยถูกต้องครับมันมี4ใบเราสามารถแทนด้วยตัวเลข4ครับส่วนลูกแอปเปิ้ลบนต้นไม้ทั้ง5ลูกนั่นเราก็แทนตัวเลขด้วยเลข5อย่างนี้ครับคราวนี้น้องๆมองลงมาตรงใต้ต้นไม้สิครับมีดอกไม้อยู่6ดอกซึ่งเราก็ใช้เลข6มาแทนจำนวนดอกไม้อ๊บอ๊บคุณผึ้งที่ตอมดอกไม้ละครับสีออกเหลืองๆนั่นมีทั้งหมด7ตัวเราก็เอาเลข7มาแทนครับอุ๊ยมีตัวอะไรห้อยลงมาจากต้นไม้พี่แมงมุมนั่นเองน้องๆรู้ไหมครับว่าแมงมุมมีกี่ขาเราใช้แทนจำนวนขาด้วยเลข8ที่ต้นไม้อีกต้นมีผลส้ม1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ผลนะครับตัวเลขแทนจำนวนนี้คือเลข9ครับมดกำลังเดินตามกันไปกินส้มน้องๆเห็นไหมครับมีมดตั้ง10ตัวเนี่ยเราก็ใช้แทนด้วยเลข10เลข10มี1กับ0น้องๆรู้จักเลข1แล้วส่วนเลข0นั้นหน้าตาเหมือนห่วงยางที่น้องๆใช้เวลาเล่นน้ำไงล่ะครับเราเอาเลข1กับ0มาชิดๆกันจะได้เลข10เข้าใจไหมครับน้องทาท่าแล้วก็น้องๆทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเลขอาราบิก1ถึง10เหนื่อยกันหรือเปล่าถ้าเหนื่อยเรามาร้องเพลงสนุกๆ กันดีกว่านะครับI'm not afraid to die.
ใหญ่เลยนะครับต่อไปเรามารู้จักเลขไทยกันบ้างดีกว่าเลขไทย1ถึง10ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเริ่มเลยนะครับเลข1เริ่มจากวาดให้เป็นวงกลมแล้วลากแบบนี้หน้าตาเลข1จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเลข2เขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาแบบนี้แทนของ2อย่างหน้าตาของเลข2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเลข3เขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วก็ลากเส้นมาแบบนี้แทนของ3อย่างหน้าตาของเจ้าเลข3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเลข4เขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาแบบนี้แทนของ4อย่างหน้าตาของเลข4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆอ๊อบอ๊อบดูเหมือนเลข4แต่ตรงปลายมีวงกลมเขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยแล้วก็ม้วนตรงหางให้เป็นวงอีกทีแทนของ5อย่างแล้วแบบนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าเลข5นะครับน้องๆเลข6เขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาแบบนี้แทนของ6อย่างนี่คือเลข6นะครับน้องๆเลข7เลข7นี่เขียนเหมือนเลข3แต่มีหางยาวเขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาแบบนี้แทนของ7อย่างและนี่ก็คือเลข7ครับน้องๆเลข8เขียนแบบนี้นะครับน้องๆวาดเป็นวงกลมแล้วก็ลากเส้นมาแบบนี้แทนของ8อย่างนี่ก็คือเลข8นะครับเลข9เขียนแบบนี้นะครับน้องๆให้วาดเป็นวงกลมแล้วลากเส้นมาแบบนี้แทนของ9อย่างและหน้าตาของเจ้าเลข9ก็เป็นแบบนี้นะครับน้องๆส่วนเลข10เลข10เขียนเลข1แล้วตามด้วยเลข0กลมๆนี้ก็คือเลข0นะครับแทนของ10อย่างนะครับน้องๆเห็นไหมล่ะครับแล้วเลข10ก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับน้องๆเอาล่ะตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องๆก็คงร้องเพลงตามแล้วก็นับเลขกันได้แล้วแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่เข้าใจพี่โยโย่เขาก็จะทวนการนับเลขให้อีกครั้งเพื่อให้น้องๆจะได้จำได้ขึ้นใจเราตามไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้เราก็รู้จักตัวเลขไทยและอาหรับิกกันแล้วนะครับน้องๆค่ะสบายมากเลยอ๊อบๆจำหน้าตาตัวเลขได้ทั้งหมดแล้วแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแต่ละตัวนั้นน่ะแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นไงอ๊อบเราถึงต้องเรียนรู้การนับเลขยังไงล่ะครับการนับเลขเราจะต้องทำยังไงคะพี่โยโย่ไม่ต้องห่วงนะครับอบเดี๋ยวพี่จะสอนให้แต่ก่อนอื่นน้องๆไปฟังเพลงกันก่อนนะครับ
าละร้องเพลงตามกันได้แล้วทีนี้เรื่องนับเลขก็จะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วล่ะครับค่ะอ๊อบอ๊อบแต่พี่ยอยอต้องสอนวิธีการนับให้ทาท่ากับน้องๆ อีกทีนะคะทาท่ายังไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวนับไม่เป็นอายเพื่อนแย่เลย อ่ะงั้นเรามาเริ่มนับเลขกันเลยนะครับอบอบเริ่มจากเลขหนึ่งพระอาทิตย์บนฟ้ามีหนึ่งดวงเราก็นับหนึ่งนะครับน้องๆต่อมาก็เลขสองเมฆบนฟ้าลอยมาสองปุยน้องๆก็ต้องเริ่มนับหนึ่งสองตัวต่อไปคือเลขสามนกบนต้นไม้สามตัวน้องๆหนูๆก็ต้องเริ่มนับ1 2 3ต่อมาคือเลข4ใบไม้ที่ปลิวตามลมมา4ใบน้องๆก็ต้องเริ่มนับ1 2 3 4ตัวต่อมาคือเลข5นะครับเห็นลูกแอปเปิ้ลบนต้นไม้ไหมครับมี5ลูกน้องๆก็ต้องเริ่มนับ1 2สามสี่ห้าตัวต่อไปก็คือเลข6นะครับดูที่ใต้ต้นไม้สิครับมีดอกไม้อยู่6ดอกน้องๆก็ต้องเริ่มนับ1 2 3 4 5 6ตัวต่อมาก็คือเลข7นะครับน้องๆน้องๆเห็นผึ้งที่ตอมดอกไม้ไหมครับมีอยู่7ตัวน้องๆก็เริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7และตัวต่อมาก็เป็นเลข8นะครับเห็นขาของเจ้าแมงมุมนั่นไหมครับแมงมุมมีอยู่8ขาน้องๆเริ่มนับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปก็คือเลข9นะครับเห็นส้มบนต้นไม้ต้นนั้นไหมครับน้องๆส้มมีอยู่9ลูกน้องๆก็เริ่มนับเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวต่อมาก็คือเลข10นะครับน้องๆนั่นไงมดตัวน้อยๆเดินอยู่ตรงต้นไม้มี10ตัวพอดีเลยครับน้องๆก็เริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 78 9 10เฮ้ยพี่ใบกล้วยเริ่มนับเลขคล่องแล้วล่ะครับแล้วน้องทางบ้านล่ะนับเลขกันได้หรือยังเอ่ยทั้งเลขอาหรับิกแล้วก็เลขไทยเอ๊ะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องทาท่าเขาจะเข้าใจกับการนับเลขหรือยังถ้าไม่งั้นพี่โยโย่ก็ต้องสอนอีกรอบแน่เลยเอ๊ะรู้สึกว่าพี่โยโย่เขาจะมีเกมนับเลขมาฝากน้องๆทางบ้านและก็น้องทาท่าด้วยเราไปดูซิว่าเขาเล่นเกมอะไรกันไปเลยครับนอกจากร้องเพลงแล้วพี่โยโย่มีอะไรสนุกๆให้ทำอีกไหมคะอบอบเรามาเล่นเกมทายตัวเลขกันไหมครับน้องๆดีจังเลยอบอบเรามาเล่นเกมกันเถอะว่าแต่เกมมันเล่นยังไงล่ะคะอ๊อบอ๊อบพี่จะมีตัวเลขมาให้น้องๆดูแล้วให้น้องๆช่วยกันทายว่าเป็นเลขอะไรไงล่ะครับต้องสนุกแน่ๆเลยน้องๆกับน้องทาท่าพร้อมหรือยังล่ะครับพร้อมแล้วค่ะเอาแล้วนะสองตัวเนี้ยตัวไหนเป็นเลข5ครับตัวนี้ครับน้องๆตอบถูกกันหรือเปล่าดูต่อนะครับเลข2ตัวเนี่ยตัวไหนเป็นเลข6ครับเลข6เป็นตัวนี้ครับ
อย่าจำสลับกันนะครับเลข6หางจะอยู่ด้านบนส่วนเลข9หางจะอยู่ด้านล่างครับดูต่อนะครับ2ตัวนี้ตัวไหนเป็นเลข3ครับตัวนี้ครับน้องๆเลข3จะมีครึ่งตัวของเลข8ครับเลข8จะเหมือนวงกลม2อันติดกันจำให้ดีนะครับดูต่อนะครับ2ตัวนี้ตัวไหนเป็นเลข4ครับตัวนี้ครับน้องๆเลข4จะดูคล้ายรูปสามเหลี่ยมครับแต่พี่โยโย่ว่าดูคล้ายๆเรือใบเหมือนกันนะครับดูต่อนะครับ2ตัวนี้ตัวไหนเป็นเลข8ครับตัวนี้ครับน้องๆเลข8มีวงกลม2อันอย่างที่พี่เคยบอกแล้วไงล่ะครับส่วนเลข0จะมีวงกลมอันเดียวครับสนุกไหมครับทายถูกกันหมดหรือเปล่าล่ะครับสนุกมากเลยทายถูกไม่หมดหรอกค่ะแต่ทาท่าจะขยันนับเลขเขียนเลขคราวหน้าจะได้ถูกหมดเลยอบอบดีมากเลยครับน้องทาท่าเรามาเล่นเกมกันต่อนะครับคราวนี้เราเล่นเกมนี้โดยใช้เลขไทยกันบ้างนะครับได้เลยค่ะอบอบทาท่าชอบมากๆสนุกจังเลยเริ่มเลยค่ะทาท่าพร้อมแล้วอบอบเลข2ตัวเนี่ยตัวไหนเป็นเลข1ครับเลข1เป็นตัวนี้ครับดูต่อนะครับเลข2ตัวเนี้ยตัวไหนเป็นเลข7ครับเลข7เป็นตัวนี้ครับเลข2ตัวนี้คล้ายกันมากแต่เลข7จะมีหางยาวครับมีใครถูกบ้างเอ่ยดูต่อนะครับเลข2ตัวเนี้ยตัวไหนเป็นเลข5ครับเลข5ก็คือตัวนี้ครับเลข2ตัวนี้คล้ายกันมาอีกแล้วครับแต่เลข5มีหางขดเป็นวงกลมเลข4หางจะยาวธรรมดาครับดูต่อนะครับเลข2ตัวนี้ตัวไหนเป็นเลข2ครับเลข2คือตัวนี้ครับเลข2จะหันหยักขึ้นข้างบนเลข8จะคว่ำหยักลงข้างล่างไม่เหมือนกันนะครับเลข2ตัวนี้ตัวไหนเป็นเลข9ครับตัวนี้ครับเลข9เลข9จะคล้ายเลข1ที่หัวแต่เลข9มีหางต่อออกไปอีกครับโอ้โหจะว่าไปแล้วตัวเลขแต่ละตัวก็จำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะใช่แล้วครับน้องๆแล้วก็น้องทาท่าจำได้แล้วใช่ไหมครับอ๊อบๆจำได้แล้วค่ะอ๊อบๆแต่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องทบทวนท่องจำทุกวันให้ขึ้นใจเลยนะครับทาท่ากับน้องๆก็เหมือนกันนะครับหมั่นท่องจำแล้วก็ทบทวนตัวเลขที่พี่โยโย่สอนไปให้ดีๆนะครับท่องจำทุกวันคราวนี้เรื่องตัวเลขก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็จะจำตัวเลขได้ทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับคราวนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกเลขกันแล้วนะครับการบวกเลขก็คือการนับรวมตัวเลขของสิ่งของแต่ละอย่างมารวมกันเช่นฝากนี้มีดอกไม้หนึ่งดอกอีกฝากหนึ่งมีอีกหนึ่งดอกเราเอามารวมกันก็จะได้1 2นับรวมเป็น2ดอกนะครับและอีกตัวอย่างนะครับถ้าตะกร้านี้มีส้ม2ผลตะกร้านี้มีอีก3ผลเราเอามารวมกันก็จะได้1 2 3 4 5รวมเป็น5ผลไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นทาท่ามีเงิน5บาทพี่โยโย่มีเงินอีก3บาทเอามารวมกันก็จะได้1 2 3 4 5
รวมเป็น8บาทใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยน้องทาท่าอบอบเพื่อนเพื่อนน้องๆก็ต้องท่องจำแล้วก็มาแข่งขันนับเลขบวกเลขกับทาท่ากันนะคะอบอบแล้วพี่โยโย่มีอะไรมาสอนน้องๆกับทาท่าอีกไหมคะมีแน่นอนครับแต่ยังไม่ใช่คราวนี้นะครับเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่สำหรับคราวหน้านะครับยังมีเรื่องการบวกลบและเลขคณิตคิดสนุกอีกเยอะแยะเลยนะครับเย้ดีใจจังเลยงั้นทาท่ากับน้องๆต้องท่องตัวเลขให้ได้ก่อนเอาไว้คราวหน้าพี่โยโย่จะกลับมาสอนทาท่าอีกใช่ไหมคะกลับมาอีกแน่นอนครับน้องๆก็อย่าลืมติดตามนะครับอบอบแหมสนุกจังนะครับเกมของพี่โยโย่เนี่ยทำให้เราสามารถจดจำการนับเลขได้ดีขึ้นและน้องๆคนไหนได้เรียนรู้การนับเลขในวันนี้ไปแล้วก็คงจะนับเลขเป็นกันทุกคนเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ก็ดีใจด้วยอย่าลืมนะครับน้องๆต้องฝึกฝนในการนับเลขบ่อยๆถ้ามีอะไรสงสัยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนจะได้เข้าใจมากขึ้นวันนี้หมดเวลาของพี่ใบกล้วยแล้วน่าเสียดายจังเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก่อนจากกันไปพี่ก็จะให้น้องๆร้องเพลงนับเลขกันอีกครั้งนึงพี่ใบกล้วยอยากให้น้องๆเป็นเด็กดีกันทุกๆคนมันอ่านหนังสือทบทวนจะได้เก่งๆกันทุกคนวันนี้พี่ใบกล้วยไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับท้ายแผ่นเรามาร้องเพลงนับเลข1ถึง100กันก่อนนะครับบาย
Thank you.